แล้วก็ใส่หัวกะทิลงไปนะคะเคี่ยวกะทิให้แตกมันก่อนนะคะปุ๊บนี่เข้มข้นดีมากๆเลยค่ะแล้วเราก็เติมหางกะทิลงไปนะคะแล้วก็จะเสิร์ฟแล้วนะคะชูชีปลาชูก็จะมีแตงกวาผัดไข่นะคะกินคู่กับชูชีปลาชูมาแล้วพอดีจานมันแบนนะคะน้ำมันเลยมาด้านข้างอร่อยนะคะมาหม่ำด้วยกันนะคะทุกคนสวัสดีค่ะเมนูเช้านี้มาแล้วนะคะเราจะทำชูชีปลาทูค่ะปลาทูสดนะคะอันนี้ปลาทูบินตรงมาจากระนองเลยนะคะเราจะมีอาหารทะเลกลับมาจากระนองเยอะมากเลยนะคะมีเยอะแยะเลยก็เลยทยอยทำนะวันนี้ก็ชูชีปลาทูไปก่อนนะคะชูชีก็จะมีพริกแกงนะคะพริกแกงเผ็ดนะคนก็มีสำเร็จรูปแล้วล่ะนะคะนี่นะคะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเป็นประจำเลยนะคะเราก็จะตำเพิ่มนะคะเพราะว่าอยากให้ความหอมมันเพราะว่าอันนี้มันเราซื้อมานานแล้วนะคะไม่รู้มันความหอมมันไปถึงไหนแล้วนะคะก็เลยมีแช่พริกไว้นะคะแล้วก็ข่าตะไคร้ใบมะกรูดนะคะแล้วก็หอมกระเทียมรากผักชีกะปินะคะเราก็จะตำเพิ่มนะคะส่วนเครื่องปรุงชูชีแล้วก็จะใส่นี่นะคะน้ำปลาน้ำตาลมะพร้าวนะคะแล้วก็มีพริกแดงนะคะพริกแดงอันนี้กะทิเราก็คั้นเรียบร้อยนะคะมะพร้าวสวนเราเองนะคะมะพร้าวน้ำหอมนะคะเรียบร้อยกะทิสดนี่เครื่องแกงเราเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะโขกเลยนะคะหั่นเรียบร้อยครบถ้วนบริบูรณ์แล้วก็เตรียมตัวโขกนะคะก็ต้องตัดก่อนเนาะต้องตัดก่อนตัดเพราะว่ามันให้มันโขกง่ายๆนะคะโขกพริกโขกทีละอย่างนะคะลืมใส่เกลือรากผักชีข่าตะไคร้หอมกระเทียมไว้ทีหลังนะคะแล้วก็ใส่หอมกระเทียมนะคะเราค่อยใส่กะปิทีหลังนะเราก็ใส่กะปินะคะใส่กะปิเข้าไปแล้วเราก็ใส่สำเร็จลงไปนะคะเรียบร้อยนะคะพริกแกงเราก็ตั้งกระทะแล้วนะคะแล้วเราก็ใส่หัวกะทิลงไปนะคะเดี๋ยวรอเคี่ยวกะทิให้แตกมันก่อนนะคะแล้วค่อยใส่พริกแกงเนาะกะทิคั้นเองนี่มันพิเศษมันหอมจริงๆเลยนะคะคืออันนี้ไม่ได้อวยตัวเองนะมันไม่ใช่หมายถึงไม่ได้อวยมะพร้าวตัวเองแต่มันหอมจริงๆนะคะแล้วความมันของมะพร้าวนะมันมากเลยนะคะให้น้องเป็นคนคั้นกะทิเขาบอกว่ามันมากๆเลยติดมือแบบก็ล้างกว่าจะออกนะคะแตกมันแล้วนะคะแตกมันแล้วใส่พริกแกงลงไปปุ๊บอุ้ยกระเด็นเลยนี่แล้วก็ผัดนะคะผัดให้หอมเข้มข้นดีมากๆเลยหอมเครื่องแกงเนื่องจากเราตำเพิ่มนะคะแต่ถ้าเราไม่ตำเพิ่มนี่มันค่อนข้างที่จะฉุนๆนิดนึงนะคะหมายถึงเครื่องแกงที่สำเร็จนะคะ
แล้วเราก็ปรุงนะคะวันใส่น้ำปลาไป2ช้อนโต๊ะนะคะอยากให้เค็มนิดนึงเนาะอยากให้เค็มนิดนึงนะแล้วก็ใส่น้ำตาลน้ำตาลมะพร้าวนะคะแค่ช้อนชาเดียวไม่ชอบหวานนะคะแล้วเราก็เติมหางกะทิลงไปนะคะเราก็รอให้เดือดก่อนแล้วค่อยใส่ปลานะคะจริงๆสูตรคนอื่นเขาทำเขาจะไม่ใส่หางนะคะแต่ครูบอลกลัวปลาไม่สุกกลัวไปเองนะคะนี่รอให้เดือดก่อนนะคะแล้วค่อยใส่ปลาส่วนใหญ่เขาจะทำแบบข้นๆกันนะคะไม่ใส่หางเลยเนาะแต่เราไม่เอาเราจะใส่แบบนี้นะคะสูตรใครก็สูตรใครเนาะเดือดแล้วนะคะเดี๋ยวใส่ปลานะคะกระทะมันเล็กนะคะเราก็จะปิดฝานะคะนี่นะคะเดี๋ยวเราก็สุกแล้วข้างนึงนะคะแล้วก็สลับกับปลาต้องค่อยๆกลับเนาะนี่นะคะสุกแล้วปลาทูอ้วนมากเลยปลาทูอ้วนสุดๆเลยปลาทูละนองนะคะกลับเสร็จแล้วเราก็ใส่พริกไปเลยโรยพริกไปเลยนะคะโรยไปเลยนะคะนี่นะคะใบมะกรูดโรยไปก่อนเนาะปิดฝาต่อไปนะคะปิดฝาก่อนจะได้สุกๆสุกแล้วนะคะสุกแล้วนะคะแล้วก็จะเสิร์ฟแล้วนะคะชูฉี่ปลาทูเสิร์ฟนะคะนิดนึงนะคะนิดนึงเราก็จะราดหัวกะทิลงไปเพื่อความมันนะคะนี่อร่อยเหาะเลยนะคะพร้อมเสิร์ฟนะคะ